วิลาวันคุณวัชรินทร์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นเรื่องของบวกลบนะคะบวกลบมาเจอกันแล้วจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์บางทีเจอกันบวกลบก็เป็นได้กีฬาชนิดหนึ่งค่ะตีกอล์ฟตีกอล์ฟไม่ใช่กีฬาสีนะอาจารย์ค่ะแต่ว่าคนติดลบมันจะชนะอืมค่ะคนติดคนได้บวกมันจะแพ้อ๋อเขาจึงเรียกว่าโอเวอร์พาอ๋อใช่ค่ะตีกอล์ฟจะมีใครได้โฮอินวันไหมอาจารย์นั่นแหละยิ่งถ้าโฮอินวันเยอะๆจะได้ติดลบเยอะติดลบเยอะต้องติดลบเยอะใช่ค่ะเขาจึงเรียกว่าอันเดอร์พาอืมใช่ค่ะเป็นกีฬาที่ยิ่งติดลบมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีถูกต้องค่ะอันเดอร์พาเนี่ยค่ะคือโลกนี้มันก็แปลกดีเนาะคือที่ผมว่ามันแปลกเนี่ยก็คือไอ้กรอบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วมันไม่เคยได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะแต่โดยเฉพาะในอาเซียนมันมักจะเปลี่ยนรูปแปลงร่างไปต่างๆนานาแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็ผลประโยชน์ที่ตัวเองมองเห็นนะครับแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คืออาเซียนไมนัสนี่แหละคือคำว่าไมนัสหมายความว่าอาเซียนไม่เต็มนะฮะไม่เต็ม10ค่ะไม่เต็ม10เมื่อพิจารณาถึงกรอบความร่วมมือต่างๆก็แล้วแต่ฉันนะฉันอยากจะร่วมกับใครฉันอยากจะไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยไม่เข้มแข็งสักทีหรือแม้กระทั่งเนี่ยใกล้วันมากที่สุดแล้วก็อย่างเช่นเอเชียแปซิฟิกเอคอนอเมกเฟรมเวิร์กไม่ใช่อ๋อเอเปกนำลังค่ะนึกนึกว่าไอ้อะไรอินโดแปซิฟิกเอคอนอเมกเฟรมเวิร์กมันจะจำยากขึ้นอีกนะใช่ค่ะนี่แหละเช่นการเกิดขึ้นของจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีไอ้เป๊ปไอ้เป๊ปน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะทำไมล่ะคะอาจารย์ถ้าเป็นเพศแบบภาษาฝรั่งภาษาฝรั่งก็จะแบ่งเพศนะไอ้เป๊ปไอ้เป๊ปค่ะมันเยอะไปหมดนะเอฟเดี๋ยวก็เอฟเป็กปลายเดี๋ยวพฤศจิกาเราก็จะเป็นเจ้าภาพแต่อันนี้ไอเป๊ปนี่เขาก็คุยกันนะที่ญี่ปุ่นนะ Indo-Pacific Economic Framework เนี่ยก็นั่นนะสิแต่มันบอกได้อย่างหนึ่งนะฮะการเกิดขึ้นของ Indo-Pacific Economic Framework เนี่ยมันบอกได้อย่างหนึ่งก็คือว่าในสายตาของอเมริกานั้นเนี่ย CPTPP เออค่ะจบแล้วนะฮะในสายตาของอเมริกาตัวเองก็เป็นคนริเริ่มนะมีแล้วก็ถอนตัวแล้วก็เออค่ะก็นั่นน่ะสิและทีนี้ก็ไปบีบคอให้ญี่ปุ่นจัดให้ใช่ค่ะนะฮะจัดให้ก็คือไม่เอาอ่ะฉันจะไม่เอาแล้ว TPP จนถึงวันนี้เป็น CPTPP เรียบร้อยนะครับแต่ญี่ปุ่นก็ยังอยู่ในนั้นนะฮะญี่ปุ่นหลายๆประเทศนะฮะที่เข้ามาในไอเอฟล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะฮะก็ยังอยู่ใน CPTPP นะฮะบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามยังอยู่ครบนะฮะใช่ค่ะ4ประเทศนี้ออสเตรเลียใช่ไหมนิวซีแลนด์ก็ยังอยู่ครบเลยในตรงนั้นนะฮะก็เลยต้องมาตั้งคำถามอีกนะว่าเอ๊ะแล้วของเก่าเนี่ยคุณปัดทิ้งเนี่ยโดยบัตรดลนะที่ต้องใช้คำว่าบัตรดลเนี่ยก็คือตอนที่มีการเซ็น TPP กันปลายปี2016ใช่ไหมครับค่ะก็หมดยุคของฝ่ายเดโมแครตก็คือโอบามาโดนัลด์ทรัมป์มาเสร็จปุ๊บงานแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือว่าฉันออกจาก TPP ฉันไม่เอาละไอ้ TPP เนี่ยผมยังจำได้เลยคือธรรมเนียมของอเมริกาเนี่ยนะฮะการสาบานตัวเข้ารับตำแหน่งเนี่ยจะในวันที่20มกราคมเสมอใช่ค่ะนะฮะเขาจะยึดถือกันแบบนั้นนะก็จะมีการสวนสนามแต่ว่าในยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเงียบเหงานิดหน่อยนะครับเงียบเหงานิดหน่อยเพราะว่าแกบู๊เยอะค่ะแม้กระทั่งคนในพรรครีพับลิกันด้วยกันเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ชอบนะฮะ
เอมันอาจจะไปดัดแข้งดัดขากันอะไรอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากว่าเป็นคนรวยนะครับเป็นคนรวยมีกิจการอสังหาริมทรัพย์อะไรเยอะแยะมากมายมันก็เลยทำให้ริพับลิกันว่าไหนๆก็มีตังค์นะไม่ต้องมาเปลืองตังค์ของพรรคเยอะนะครับออกเองซะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอสิ้นยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะมันมีเรื่องอะไรทำออกมาเรื่องเลี่ยงภาษีรวยเพราะหนีภาษีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันมีของที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นเยอะแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องถามต่อก็คือว่าพอมาถึงโจไบเดนนะฮะโจไบเดนเนี่ยไปบีบคอให้ญี่ปุ่นจัดนะฮะซึ่งจะผ่านมาได้กี่วันเองนะฮะ5วันนะฮะ5วันแล้วมันประชุมกันวันไหน23มั้งค่ะเดินทางมา5วันนะครับก็ไปไม่ครบหรอกก็ผู้นำไทยก็ไปอยู่นะใช่ค่ะก็ไปอยู่ไปสดที่นั่นนะครับแต่คนได้หลายประเทศเนี่ยเขาก็จะวิดีโอคอลไปอะไรพวกนี้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงลองไล่เรียงดูสิฮะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะฮะมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนอะไรพวกนี้นะฮะยังอยู่ในTPP มาก่อนทั้งนั้นค่ะนะครับแล้วก็มาร่วมในไอเพฟล่าสุดผมก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในไอเพฟใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะถ้าเราเรียงดูนะฮะมาเลเซียค่ะฟิลิปปินส์ค่ะสิงคโปร์เวียดนามบรูไนไทยและอินโดนีเซียนะฮะ6ประเทศที่ขาดไปเนี่ยก็จะมีกัมพูชาลาวพม่านะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่ไม่ได้ร่วมก็คือไทยนะฮะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่คือไปนะครับพอส่วนใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็มาคิดอีกทีหนึ่งว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยไม่คิดหรอว่าโจไบเดนเนี่ยเหลืออีก2ปีกว่าค่ะเจอไปได้เหลืออีก2ปีกว่าแล้วความร่วมมือนี้เนี่ยคิดว่ามันจะยาวนานน่าคิดอาจารย์เว้นแต่ว่าโจไบเดนจะได้มาอีกสมัยหนึ่งแต่ว่าคะแนนล่าสุดโจไบเดนเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นตลาดทุนเนี่ยเจ๊งเลยเจ๊งเลยต่ำเลยค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะแนนนิยมแบบลดห่วงนะถ้านึกไม่ออกเหมือนเวลาไปอยู่ตรงหน้าผาแล้วจะกระโดดลงเนี่ยไม่ใช่กระโดดลงพื้นดินนะฮะกระโดดลงทะเลค่ะยิ่งกว่าติดฟลอยอีกนะคะยังมีต่อนะครับถ้าคือถ้ากระโดดลงติดผิวโลกด้วยกันเนี่ยมันก็ยังเด็ดที่จุดใช่ไหมฮะแต่พอกระโดดพุ่งดิ่งลงทะเลเนี่ยมันลงไปที่ก้นมหาสมุทรจะมีคนไปกู้ชีพทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามนะครับเพราะว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าการเป็นการพยายามที่จะฮึดขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นความพยายามที่ฮึดขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่าคุณลืมไปหรือไม่ว่าในนามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณทิ้งมาแล้วอันค่ะนะครับอันนี้ไม่นับรวมประเทศที่ถูกทิ้ง นะครับแล้วก็ยังวุ่นวายอยู่อย่างอัฟกานิสถานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทิ้งอาวุธไว้อยู่ไม่น้อยนะทิ้งอาวุธเนี่ยไว้ถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณ 7,000 ล้านเอ๊ะอาจารย์แสดงว่าอาจารย์สหรัฐนี่ทำอะไรก็ตามใจตัวเองเหมือนกันนะอาจารย์เนาะเอาเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอเปกเนี่ยก็ใหญ่กว่านั้นอีกนะเอเปกนี่ใหญ่กว่าอินโดแปซิฟิกอีกนะฮะ ถ้ามองในแง่ของการตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนมากเอเปกเนี่ยคืออะไรฮะแข่งกับสหภาพยุโรปโดยตรงครับแล้วหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ก็คืออเมริกานี่แหละแต่ไปหยิบให้ออสเตรเลียเป็นคนทำอ่าฮะค่ะนะครับส่วนจะยังไงต่อเป็นเบรกเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะขณะนี้เวลา 7:12 นาทีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณมุจรินทร์เพชรรุ่งดิฉันวิรวรรณวรรุธอาจารย์ทรงฤทธิ์คะเรามาต่อกันเลยค่ะครับถ้าเรามองกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนะครับแล้วก็หลังจากที่ย่อยยับจากสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็คือสภาพยุโรปที่ต้องบอกว่าเข้มแข็งที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันเกิดขึ้นนะฮะพอสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดปี1945เนี่ย
ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปได้เริ่มมาคุยกันนะฮะจากสหภาพเหล็กกล้านี่แหละอุตสาหกรรมหลักของเขาคือพวกเหล็กกล้านะฮะแล้วก็พวกถ่านหินเพราะสองอย่างนี้มันต้องใช้ร่วมกันคือคุณไม่มีถ่านหินคุณก็ถลุงเหล็กไม่ได้ใช่ไหมฮะก็พอมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภูมิภาคที่มานั่งทบทวนเนี่ยฮะว่าเราเนี่ยทิ้งระเบิดใส่กันเองเนาะย่ายยับด้วยกันเองแล้วก็เปลี่ยนมือจากเจ้าอาณานิคมเนี่ยก็มาเป็นประเทศที่ต้องเยียวยาตัวเองนะฮะเป็นกลุ่มประเทศต้องเยียวยาตัวเองในขณะที่ประเทศที่เกิดใหม่นะครับแล้วก็เกิดใหม่นี่มี2ประเทศนะฮะในห้วงเวลานั้นก็เป็นมหาอำนาจใหม่ก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตนะฮะที่ต้องบอกว่าเกิดใหม่ก็คือว่าก็คือสหรัฐเนี่ยก็คือประเทศส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไปจากยุโรปนะฮะไปแสวงหาไปแสวงทองคำไปไล่ชาวอินเดียนแดงออกจากบ้านตัวเองอะไรพวกนี้นะฮะก็ยังมีปัญหาจนเท่าทุกวันนี้เขาไม่กระทบกระเทือนนะอาจารย์ก็คือสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่ามันลบถึงแถบยุโรปไงตัวเองก็อ่านส่งอาวุธส่งมาก็ยุโรปแย่งชิงความรุ่งเรืองความมั่งคั่งระหว่างกันเองนะครับไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคตัวเองนะฮะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่นอกพื้นที่ของตัวเองด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยกลายเป็นความมั่งคั่งเนี่ยแต่ทีนี้พอมันลบลากันเนี่ยเห็นไหมครับอย่างลอนดอนนี่ยังดีนะไอ้นาฬิกายังอยู่บิ๊กเบนยังอยู่นะฮะก็ไม่รู้จะถ้านาฬิกานี้ไม่อยู่ไม่รู้จะเทียบเวลายังไงนะฮะก็หอนาฬิกายังอยู่นะครับแล้วก็ฮิตเลอร์คงสั่งนะฮะเพราะว่าเก็บไว้ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเพลงเด็กๆนะดิฉันชอบเพลง London Bridge is falling down falling down นั่นแหละคือเรื่องของเรื่องก็คือถล่มกันเองในภูมิภาคนั่นก็เป็นเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยต่างคนต่างยิ่งใหญ่นะฮะต่างยิ่งใหญ่ฉันสะสมอาวุธสะสมพลังอำนาจของฉันนะฉันก็ไม่ยอมนะฮะพอสู้กันจริงๆก็ต้องมาแบ่งค่ายแบ่งพวกใช่ไหมฮะก็เลยเห็นไหมฮะพอสิ้นสุดสงครามเสร็จปุ๊บเนี่ยยุโรปเนี่ยก็เลยแยกเป็นยุโรปตะวันตกและตะวันออกค่ะนะครับส่วนตะวันตกเนี่ยก็มาเยียวยากันนะครับเพราะตะวันออกเนี่ยเป็นรั้วรอให้กับสหภาพโซเวียตแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วหลายประเทศก็มีปัญหากับอดีตสหภาพโซเวียตอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปแลนด์ค่ะเนี่ยโปแลนด์ก็จะถูกถล่มกดปุ๊บถึงปั๊บเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็อยู่ในยุโรปเช่นเดิมนะฮะตรงนี้แหละที่ทำให้ยุโรปเสียงแตกในทุกวันนี้นะฮะแล้วทีนี้ การเกิดขึ้นของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะฮะรวมตัวกันแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเราสู้กันขนาดนั้นเนี่ยมหาอำนาจเปลี่ยนมือเลยเห็นไหมนะครับแต่ยังดีนะที่รู้ว่าตัวเองย่อยยับแล้วก็กลับมาฟื้นฟูตัวเองนะครับมันก็เลยเป็นที่มาเห็นไหมฮะใช้เวลาอยู่ประมาณ12ปีนะฮะก็เลยเกิดสนธิสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งเขาเรียกว่าสนธิสัญญาโรมนะฮะกรุงโรมเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้นะเราจะเป็นประชาคมเล็กๆไปก่อนนะฮะวิธีคิดก็คือว่าเยียวยาทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่สู้รบกันนะครับมีอะไรก็คุยกันแบบเป็นมิตรอะไรพวกนี้นะฮะสนธิสัญญาโรมเนี่ยก็เลยทำให้กลายเป็นเราเรียกว่าอะไรครับเป็นประชาคมเล็กๆที่ค่อยๆขยายตัวขึ้นแต่ว่าเอาความถนัดของแต่ละประเทศเป็นสำคัญนะครับในส่วนที่อะไรที่มันทับซ้อนกันเนี่ยเขาก็จะร่วมมือกันเลยนะฮะในอุตสาหกรรมในยุโรปก็เลยเป็นอุตสาหกรรมเอาความสามารถเดิมก็คือเหล็กแล้วเหล็กพวกนี้มันก็มาแปลงร่างเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะเรายอมรับอะไรฮะเหล็กก็ต้องเหล็กกล้าของเยอรมันใช่ไหมฮะแต่ถ้าคันใหญ่หน่อยก็จะเป็นวอลโวอะไรพวกนี้นะฮะก็มาตีตลาดนะรถเบนซ์อะไรพวกนี้นะมาตีตลาดทั่วโลกเนี่ยนะครับญี่ปุ่นในห่วงเวลานั้นเนี่ยยังตั้งไข่ลมต้มไข่กินนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละก็ย่อยยับมากก็เพราะว่าอยากจะเป็นใหญ่นี่แหละก็ถูกปรมาณูไปสองลูกนะฮะแต่ที่น่าเกลียดมากก็คือปรมาณูสองลูกเนี่ยชื่อไม่เหมือนกันนะลูกแรกเนี่ยเป็นชื่อของเด็กนะฮะลิตเติ้ลบอยค่ะ
นะฮะเด็กตัวน้อยๆแล้วที่สองเนี่ยเป็นแซดนะฮะแซดซาเจอร์นะครับก็ลูกตัวเล็กแต่พ่ออ้วนๆพ่ออ้วนใช่ชื่อน่ารักกับน่าเกลียดเนี่ยนะครับสองลูกแต่ก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยถล่มทลายเลยนะฮะก็คือจนเท่าทุกวันนี้ญี่ปุ่นยังไม่มีอิสระในเรื่องของการป้องกันประเทศตัวเองนะครับยังต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับซึ่งในห่วงเวลานั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมกับสนธิสัญญาโรมนะฮะก็เรียกว่าสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกนะก็เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันนั่นแหละนั่นนะฮะโลกก็เลยทำให้เห็นแล้วว่ายุโรปเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นนะฮะไม่ยอมรับอำนาจของอเมริกานะครับแล้วก็ต่อสู้กับอำนาจของสหภาพโซเวียตนะครับมันก็เลยเป็นฝ่ายตะวันออกกับฝ่ายตะวันตกไอ้พวกที่ไม่สู้กับโซเวียตก็เป็นตะวันออกไปนะฮะนี่คือโลกเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ใช้เวลาอีกกี่ปีล่ะนะจนถึงปี1992นะฮะถึงจะมาใช้คำว่าประชาคมกันอย่างเต็มคำนะฮะก็คือโดยสนธิสัญญาที่เขาเรียกว่ามาตริสนะครับปี1992มาตริสเนี่ยเกิดขึ้นในห้วงเวลาหลังจากที่โซเวียตล่มสลายได้จึกหนึ่งคือปลายปี1991เนี่ยโซเวียตล่มนะฮะล่มก็คือหมายความว่าคู่ต่อสู้ของอเมริกาเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะฮะไม่ได้อยู่อเมริกาเนี่ยโอ้จะดีกระดาเลยที่เป็นโลกเป็นของฉันนะครับโลกนี้เป็นของฉันก็คือ globalization และต่อไปเนี่ยนะฮะและที่ไหนคุณจะเป็นยุโรปตะวันออกตะวันตกฉันกินได้หมดแต่ทีนี้ในห้วงที่เขาตั้งเป็นสหภาพยุโรปขึ้นมาเนี่ยอเมริกาก็มองว่าเขาคงไม่ต้อนรับเรานะครับเขาคงไม่ต้อนรับเราแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยอเมริกาเนี่ยยังมีติ่งหนึ่งนะครับที่ห้อยไว้อยู่ในยุโรปนะครับเขาเรียกว่าเนโตนะครับติ่งเนโตเนี่ยที่ห้อยไว้เนี่ยก็เพราะว่าอะไรฮะก็เพราะว่าเมื่อยุโรปย่อยยับแล้วเนี่ยนะครับก็หาพื้นที่อาณาบริเวณที่มาใกล้กับอเมริกาให้ได้ก็เลยเอามหาสมุทรแอตแลนติกเป็นตัวตั้งนะครับแต่ถ้าจะไปร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คือคงไม่อเมริกาไม่มีพลังอำนาจมากขนาดนั้นนะครับในขณะเดียวกันยุโรปเนี่ยพอย่อยยับเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างพวกเขากันขึ้นมาเองนะฮะสนธิสัญญามาตริสกับซานฟรานซิสโกซึ่งอเมริกาทำกับญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเกิดขึ้นปีเดียวกันค่ะนะครับพอเกิดขึ้นปีเดียวกันเนี่ยมันก็เลยคู่ขนานกันมานะฮะพอคู่ขนานกันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเศรษฐกิจของยุโรปเข้มแข็งมันก็จะมีสนธิสัญญาอันสุดท้ายที่ใช้กันนะฮะแล้วก็ปรับปรุงกันมาก็คือเขาเรียกว่าสนธิสัญญาลิสบอนที่สเปนลิสบอนอันนี้ปี2009นะครับหลังจากนั้นก็ขยายพื้นที่รับสมาชิกก็เลยกำหนดคุณสมบัตินะครับชัดเจนเลยว่าประเทศที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้เนี่ยหนึ่งนะต้องประชาธิปไตยนะครับก็คือต้องเป็นระบบหลายภาคการเมืองมีการเลือกตั้งนะครับสองนะครับต้องเคารพฮิวแมนไรท์นะครับไอฮิวแมนไรท์นี่แหละที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามันตีความไม่เหมือนกันก็มีนะครับแล้ว human right เนี่ยนะครับสิทธิของมนุษย์เนี่ยเขาแยกเป็น5อย่างนะครับเรียกว่า citizenship citizen right นะฮะแล้วก็มี economic right นะฮะ political right แล้วก็ civil right อีกนะฮะแล้วยังมี culture right social right อีกมี5อย่างเนี่ยนะครับแล้วประเทศที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็เลยยากนะฮะยากอย่างยูเครนเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรมันจะเกิดปัญหาเรื่องชาติพันธุ์นะครับการไปแบ่งแยกทำลายกันนะฮะถึงเกิดในสารพัดปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วที่สำคัญผู้นำเนี่ยต้องใช้คำว่าอ่อนโลกมากนะครับอ่อนโลกมากแล้วก็แต่ว่าแจ้งเขาเรียกอะไรที่เมืองคานเนี่ยบอกว่าแกสอบตกนะโอ้โหครับเป็นดารา ถ้าเป็นดารานี่แกสอบตกมากนะครับเพราะว่า acting เนี่ยไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นต้น acting ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะเป็นดาราตลกนั่นแหละแต่ว่าแต่ความหวือหวาหรือว่าการสร้างภาพขึ้นมาเพื่อให้พอมันนานวันเข้าเนี่ยมันจะเห็นเรื่องหลักนะครับคือถ้าไม่ใช่ทองแท้เนี่ยนะฮะถ้าเจอผู้ชำนาญการในร้านทองมาพิสูจน์เนี่ยแป๊บเดียวเห็นเลยว่าของเก๋
นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาครับพอมันเป็นปัญหาเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าสภาพยุโรปดีทำไมอังกฤษออกมาล่ะเออจริงค่ะอาจารย์ทำไมเรื่อง Brexit ทำไมถอนตัวออกไปทำไมอังกฤษออกมาแต่ว่าก็อย่างว่านะทุกอย่างมันมีวิธีคิดวิธีคิดก็คือว่าอังกฤษเนี่ยพออยู่ไปนะคือแรกๆเนี่ยจะไม่มีปัญหานะจะไม่มีปัญหาแต่พอมันเป็นสหภาพยุโรปนะฮะจากคำว่าประชาคมนะฮะมาเป็นสหภาพนะครับก็เรียกว่าจากคอมมูนิตี้นะฮะมาเป็นยูเนียนแล้วเนี่ยยูเนียนมันก็คือหลายๆอันเนี่ยเอามารวมกันเป็นหนึ่งนะครับแต่ประชาคมเนี่ยหมายความว่าต่างคนต่างมาแล้วก็มาอยู่ในองค์กรเดียวกันแต่ว่าก็ยังมีข้อรักษาข้อสงวนอยู่ไม่มีกติกามากมายนะครับแต่พอเป็นสภาพยุโรปเสร็จปุ๊บเนี่ยแหละฮะสองข้อที่ผมพูดถึง1นะฮะการเมืองเสรีนะฮะการเมืองประชาธิปไตย2เคารพสิทธิมนุษยชน3นะฮะเศรษฐกิจเสรีนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นสังคมนิยมนะฮะเป็นของส่วนรวมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะก็คือเป็นของปัจเจกแล้วก็มาต่อสู้กันโดยเสรีแล้วอันสุดท้ายที่สำคัญมากอันหนึ่งก็คือว่าต้อง rule of law นะครับก็คือเป็นประเทศซึ่งต้องใช้กฎหมายเป็นใหญ่นะครับไม่ใช่คณะบุคคลเป็นใหญ่ไม่เช่นนั้นก็คือกฎหมายก็มีไว้เพื่อประกอบความชอบธรรมของผู้มีอำนาจเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่ากฎหมายนั้นเป็นกติกานะครับมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแต่ทีนี้มันก็มีคำถามว่าถ้าดีนะทำไมอังกฤษออกมาใช่ไหมฮะทำไมอังกฤษออกมาอังกฤษออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าหนึ่งแหละค่าครองชีพของตัวเองก็ลำบากนะครับสองมีวิกฤตประเทศกรีซเกิดขึ้นนะครับต้องเอาเงินไปลงขันกันค่ะนะครับเอาเงินไปลงขันกันเพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่จะทำให้เงินยูโรนั้นเนี่ยไม่ตกนะครับยังแข็งแกร่งต่อไปแล้วก็สร้างกติกานะฮะที่กรีซเนี่ยล้มละลายเพราะอะไรฮะเพราะประชานิยมประชานิยมคือถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเอาเงินไปซื้อเสียงในเชิงนโยบายนะฮะก็คือว่าเออถ้าเลือกฉันนะฉันจะให้อย่างนั้นฉันจะให้อย่างนี้นะครับก็เป็นนโยบายไปซะนะครับเคยทำงาน8ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมเพื่อสุขภาพอันดีงามของพวกเรานะคนชนกรีซทั้งหลายเนี่ยทำ7ชั่วโมงก็พอแต่ได้ค่าตัวเท่าเดิมโอ้ยเฮฮาเลยนะฮะเฮฮาแบบดีแล้วทีนี้พอเงินมันไปอยู่กับการที่ไม่มีผลผลิตจริงไหมฮะแต่ที่เงินเอาไปเติมเยอะๆมันจะเกิดผลประโยชน์มากมายไม่ใช่ฮะก็กลายเป็นว่าคนกรีซเนี่ยขี้เกียจขึ้นนะครับน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกมั้งฮะที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วล้มละลายแล้วขาดทุนนะครับอย่างนี้เลยนะฮะมันก็เลยทำให้มีความซับซ้อนเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับส่วนจะยังไงนะฮะมันมีอีกเยอะมากเลยในกรอบพวกนี้ให้พิจารณาแล้วอาเซียนเราเนี่ยที่ผมต้องใช้คำว่าอาเซียนไมนัสเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้เข้มแข็งเหมือนยุโรปอย่างที่ผมได้เรียงมาสักครู่นั้นนะครับพอมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคุณแยกล่างออกไปเนี่ยขาฉีกนะค่ะอาจารย์คะเราต้องพักกันสักครู่แล้วมาตามพรุ่งนี้นะคะแหมกำลังสนุกเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะด้วยความยินดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะพักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ